เรามาจากทางนี้นะแต่ว่าสวัสดีทุกคนครับพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้เรามีเกมหนึ่งมาแนะนำแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับชื่อว่า You Must คุณต้องจุดๆๆคุณต้องทำอะไรครับเกมนี้เราเป็นผู้เล่นนะครับที่เข้าไปยังสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะมายังสถานที่แห่งนี้เขาเคยเล่นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็เกมแนวค้นหาของค้นหาความลับเพื่อแลกกับเงินแต่รอบนี้ผู้สร้างเกมเขาต้องการให้เกมนี้สมจริงมากขึ้นเลยยกระดับของเกมนี้มาจัดในสถานที่จริงๆแล้วให้ผู้เล่นเนี่ยแข่งกันเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เพื่อหาของลับบางอย่างใครชนะได้เงินรางวัลไปครับและเราต้องหาเงินนั้นมาเพื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูน้องชายของเราซึ่งอยู่กันแค่2คนเท่านั้นพี่ชายจะทำเพื่อน้องชายได้สำเร็จหรือไม่เกมนี้คุณต้องชนะให้ได้แล้วครับถ้าพร้อมแล้ว New Game ฮะในฐานะพี่ชายเหมือนกันผมจะพยายามทำให้ได้ครับสวัสดีฉันชื่อมิคาเอลฉันอยากจะเข้าร่วมเควสนี้ด้วยนะอ้าวสวัสดีมิคาเอลขอต้อนรับเข้าสู่เกมซ่อนหานะฉันชื่อจูปิเตอร์ฉันคือผู้สร้างเควสนี้ขึ้นมานายช่วยบอกฉันเกี่ยวกับตัวนายเองหน่อยสิถ้าหากว่านายชนะนายจะเอาเงินรางวัลนี้ไปทำอะไรผมเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวครับครอบครัวเพียงลำพังของผมก็คือน้องชายเท่านั้นอเล็กซานเดอร์เขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าถ้าว่าผมชนะแล้วก็ผมคงไม่ต้องไปนั่งทำงานเล็กๆน้อยๆผมจะสามารถหาอาหารดีๆหางานดีๆแล้วก็ดูแลน้องผมได้ที่บ้านครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจนี่มิคาเอลหวังว่านายจะโชคดีนะขอให้นายชนะเกมนี้แล้วกันนี่ครับคือจดหมายที่เขาส่งอีเมลกันเพื่อขอสมัครเล่นเกมเราเรียกว่าเควสนะครับเควสนี้มีชื่อว่าซ่อนหาฉันจะต้องหาของนะครับเรารีบทำเควสนี้ให้เสร็จแล้วก็รีบไปจากที่นี่กันดีกว่าและมีของบางอย่างครับกระดาษเอาล่ะทุกคนนี่เป็นของจริงนะฉันจะบอกให้ที่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันมีคนโรคจิตอยู่ด้วยฉันเกือบจะเอาตัวไม่รอดจากพวกเขาอ่ะแต่ว่าฉันเสียเลือดด้วยนะฉันบาดเจ็บฉันว่าเขาคงมาตามหาฉันอีกไม่ช้านี้รีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฮะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันก็ไม่สามารถจะเสี่ยงได้นะเนี่ยฉันต้องดูแลน้องชายฉันรีบไปจากที่นี่ดีกว่าอยากจะหนีจากที่นี่อย่างนั้นเหรอหาของให้เจอก่อนแล้วเอาตัวรอดแล้วบางทีฉันอาจจะปล่อยให้พวกแกรอดก็ได้ไอ้เหี้ยไม่ให้หนีคือเควสเนี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นป่ะนั่นป่ะที่เดินอยู่นั่นป่ะคือไม่ได้มีแค่เราที่เข้าร่วมเควสนี้นะครับปัญหาคือว่ามีหลายคนมาร่วมเควสนี้แต่เจอคนบ้าครับคนโรคจิตครับซึ่งไอ้คนโรคจิตที่ว่านี่มันเดินตามครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ได้เราต้องหาของให้เจอแล้วรีบหนีครับแล้วเราจะเข้ามาแล้วครับของที่ว่าคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมีไส้ด้วยนี่มันไม่ใช่แค่เกมแบบชิบหายล็อกอ่ะได้นี่หืมแม่งเอ้ยเควสไอเทมที่ว่าคืออะไรวะโอ้ my god นั่นคือมีคนอื่นด้วยอ่ะคือต้องระวังตัวคนโรคจิตที่ตามมาแล้วยังต้องระวังคนที่เข้าร่วมเกมนี้ด้วยซึ่งมีหลายคนนะครับด้านนอกมีเอกสารครับฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่รู้จะคุยกับใครเรื่องนี้ฉันจะฟังความคิดเห็นตัวเองก็คงไม่ไหวไม่มีใครช่วยเราได้แล้วคนที่ตายเร็วที่สุดคือคนที่โชคดีที่สุดฮะ5880 What the fuck ย้อนกลับเข้ามาก่อนเราจะไปตามทางนี้ครับ5880คือตัวเลขเอกสารอีกแล้วคุณอาจจะถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ฉันคงเป็นบ้าถ้าหากว่าฉันคุยกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่านายสนใจแล้วก็งั้นฟังนะนายต้องตามหามันเองตามหาข้อมูลที่ฉันจะบอกคือคนนี้เหมือนอยู่คนเดียวจนเป็นบ้าแต่ว่าถ้าหากว่าเราสนใจอยากจะฟังข้อมูลของเขาเราต้องหาเอกสารพวกนี้ให้เจอไอ้คือตึกมันไม่ได้เป็นแบบตึกเปิดขนาดนั้นครับมันมีทางบังคับข้างล่างพี่คนนั้นไปแล้วเรามาจากทางนี้นะแต่ว่าไอ้โอ้โหจอเอียงจอเอียงทำไมจอเอียงหากระดูกวัวให้เจอเนี่ยเหรอนี่คือของเหรอแต่จอเอียงอ่ะกูต้องเดินเอียงเหรอบักคอเอียงถ้าหากว่าฉันหาบันไดเจอฉันอาจจะปีนหน้าต่างนี้ก็ได้นะเหรอบันไดอยู่ไหนอ่ะภารกิจตามหาบันไดฉันเจอบันไดแล้วไม่น่าเชื่อน้ำมันสำหรับไฟแช็กเอาวะนึกว่าเกมนี้จะจบไม่สวยซะแล้วครับพอมาเดินข้างนอกเราเจอกับบันไดและทางเข้าใหม่โอ้ my god pain killer เก็บยาเลยสงสัยจะโดนทุบบ่อยแค่ตามหาหัวกะโหลกให้เจอใช่ไหมจัดมาดิวะพยายามเดินกวาดๆนะครับเจอไฟแช็กเพิ่มกวาดซ้ายกวาดขวาเดินไม่ตรงเลยกูมีเสียงบางอย่างว่ะโอเคเช็คห้องกว้างหมดแล้วตรงนี้เคยมีคนบ้านั่งอยู่นี่มีรหัสครับน่าจะเป็น8550 5880คุณน่ะมั่วโอ้ศพมีคนถูกฆ่าแล้วแขวนไว้ที่นี่ครับไส้เต็มพื้นเลยโบลคัตเตอร์ไอเทมที่1 นี่มันกล่องใส่อวัยวะนี่โอ้ my godมึงหลอกคนมาค้ามนุษย์อีกแล้วเนี่ยผ่าตัดเอาเครื่องในทั้งหมดไปการที่กูได้โบคัตเตอร์มากูควรไปทำอะไรระหว่างตัดทางออกหนีไปจากประตูหรือกุญแจครับ The key of the door save game เฮ้คอหายเอียงแล้วนี่ฉันสามารถตัดลงไปห้องใต้ดินได้แล้วเหรอดีใจด้วยนะนี่ของสปอนใหม่เก็บเลยว่าแต่ห้องใต้ดินไปทางไหนนะอีบ้านนั้นต้องเข้ามาข้างในแล้วแน่เลยอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะมนุษย์หนังเปลือยมนุษย์หนังเปลือยคานผ่านเราไปเอาจริงนะไอ้พวกไอเทมพวกเนี้ยกูไม่เห็นได้ใช้เลยน้ำมงน้ำมันอะไรเนี่ยคือใช้ตอนไหนวะนี่เหรอห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะให้น้ำมันเยอะจังเลยอ่ะแต่คือกูไม่เคยได้ใช้เลยอ่ะมียาครับมีน้ำมันครับ The key to the door ประตูหน้าเหรอลองดูดินี่ป่ะ
จอแล้วต้องตามหาของให้เจอบันไดอีกอันนึงเอาไว้ปีนหน้าต่างหน้าต่างที่ต้องปีนแม่งอยู่ไหนวะขึ้นไปเลยฉันมาได้แล้วการตามหาเควสไอเทมเปิดประตูมืดจืดเพื่อน้องชายความมืดนั่นไม่มีอะไรครับแต่ว่ามีเสียงหัวใจเต้นหัวใจในอ่างน้ำยังเต้นอยู่ครับเป็นของใหม่กูจะได้ของแล้วกูจะรอดได้ยังไงเนี่ยในสภาพสถานการณ์แบบนี้เซฟเกมทำไมอ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโน้ตครับโน้ตฉบับที่4จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันได้เห็นมันเรียบร้อยแล้วฉันสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์พยายามทำการทดลองอะไรบางอย่างในห้องแลบลับที่เราไม่เคยค้นพบพวกมันมีบังเกอร์ลับใกล้ๆบ้านที่พวกเราเคยอยู่แล้วพอถึงจุดๆนึงมันก็มีการปล่อยแก๊สออกมาครับแก๊สพิษพวกเราไม่รู้สึกถึงแก๊สเหล่านั้นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้หนีไปก่อนแล้วโดยที่ไม่เตือนคนท้องถิ่นคงจะสงสัยสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือว่าแกเข้าใจทุกอย่างแล้วแก๊สพิษนั่นก็เลยทำให้คนกลายเป็นบ้ากลายเป็นคนโรคจิตกลายเป็นแบบที่เราเห็นใช่ไหมครับฮะถึงอย่างนั้นกูก็ไม่เจอไอเทมที่กูมาตามหาอยู่ดีเชี่ยแล้วกูจะรอดได้ไงอะเขาวัวเขาควายนั่นมันอยู่ที่ไหนโอ้ยวิ่งเก่งเหลือเกินขึ้นบนได้วะนี่คือทางเชื่อมครับแล้วเหมือนจะขึ้นไปได้อีกด้วยนะขึ้นไม่ได้แล้วมีโน้ตครับช็อปที่5นี่ฉันเองนะฉันอีกแล้วอ่ะยังไงก็ตามใครบางคนเรียกฉันว่าตินลายนะครับเส้นบางๆนะครับอย่าถามฉันเลยว่าทำไมเรามาเล่ากันต่อดีกว่าแก๊สพิษนั่นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเกิดผลกระทบในหลายๆรูปแบบบางคนก็กลายเป็นบ้าบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็กลายเป็นคนที่รุนแรงเกี้ยวกาดโหดร้ายกับคนอื่นนะครับผู้คนเริ่มล้มตายคนที่ยังรอดอยู่ก็รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันและสุดท้ายครับตัวตนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ของพวกเขาก็คือการเอาชีวิตรอดเท่านั้นnot to die ผู้คนล้มตายผู้คนกลายเป็นบ้าผู้คนมีอาการแสดงความรุนแรงครับเกี่ยวกับเชี่ยมันคือนี่น่าจะเป็นสถานทดลองของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ลมแก๊สออกมานะครับเพราะว่ามีซากศพมีชิ้นส่วนยานี่ไม่ต้องให้กูเยอะหรอกกูไม่โดนอะไรไล่ทั้งหมด What the fuck โอ้ยรหัสเดิมไม่ต้องใช้แล้วงัดแม่งเข้าไปเลยมีคลิปตัดเหล็กอ้าวรหัสใหม่เหรอเสียงอะไรวะประตูเข้าได้แล้วขอรหัสหน่อยดิ
ข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะอะ2649 649อย่ามาให้รหัสกันแบบนี้ว่ะจำสแกร์ปลอมๆกับพัซเซิลที่จำสแกร์ปลอมๆโอ้ยเราโดนแทงเราต้องรีบไปจากที่นี่ได้ของมาแล้วแต่ก็โดนจับมาครับนี่ที่ไหนคีมตัดเหล็กของฉันทำไมมันโล่งจังทำไมกูมีคีมตัดเหล็ก2อันเนี่ยเดินชิดกำแพงเพื่อตามหาไอเทมเอาามันไกลเกินไปเราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อเอื้อมไปถึงกุญแจนั่นคีมตัดเหล็กมึงไงใช้ไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับเกมนี้ต้องหาอะไรบางอย่างที่ยาวกว่านั้นก็ได้อะไรอ่ะตัดซะหน่อยนี่ไงอะไรยาวๆที่ว่าทำไมห้องนี้เสียงเหมือนมีอะไรเลยอ่ะโอ้โหทางออกแม่งโดนขวางไว้หมดแล้วเนี่ยโน้ตฉบับที่6ครับพวกเราทิ้งบ้านของพวกเราตอนที่ทหารเนี่ยเริ่มกวาดล้างหมู่บ้านนะครับเรารอจนปฏิบัติการจบเราเลยย้ายมายังฐานทัพของทหารที่ถูกทิ้งร้างไว้แต่ตอนนี้เราไม่เข้าใจแล้วว่าเรากลายมาเป็นตัวอะไรกันแน่เรากลายมาเป็นปีศาจไปแล้วปีศาจก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทานเก่งมากๆขอเช็คก่อนเลยครับผมยังไม่กลับไปล้วงนะผมขอเช็คก่อนผมรู้สึกกูจะเดินให้สุดทางเลยโอเคสุดทางคือทางตันครับถ้าเราได้กุญแจไม่น่าจะเอาไว้ไขทางออกอ่ะมันน่าจะไว้เปิดห้องข้างในมากกว่าTo the door. What is that? อะไรวะนั่น door นี่คือบานไหนถามก่อนดูดีไฟก็ดับหมดเลยอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากอยู่ดีๆก็โดนขวางเฉยแล้วมีตัวนั้นมานั่งอยู่ครับดอที่ว่าต้องเป็นดอแถวนี้แล้ววะไงได้แล้วกลับขึ้นไปเถอะได้ของแล้วก็ออกได้ดีใช่ไหมอ้าวตันน่ะกุญแจห้องเมื่อกี้ป่ะเฮ้ยมึงเลิกพุ่งใส่เหอะวิ่งปล่อยกูเหอะ
้าวให้ออกทางไหนบอกก่อนมึงจะให้กูทำอะไรกูไปคุยกับมึงเลยก็ได้มาไหนถ้าหากว่าฉันได้ที่ปีนฉันจะสามารถปีนข้ามรั้วได้นั่นไงไม้อยู่ตรงหน้าทางเข้าของห้องใต้ดินซึ่งมีบ้านนั่นยืนอยู่แล้วกูจะรอดได้ไงอ่ะมึงให้กูมาตรงเนี้ยต้องล้อมก่อนชุกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวชุกรอบนึงมาจุ๊บ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 วายโง่ไหนเก็บมาแล้วเว้ยต้องมาที่นี่ละไปสวัสดีทุกคนฉันไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานานเลยนะมันยากมากเลยเพื่อนๆแต่ว่าขอบคุณที่กำลังใจฉันนะฉันตัดสินใจบอกนักข่าวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แล้วพวกเขาเนี่ยได้นำออกสู่สาธารณะหลายคนเนี่ยคือหลายคนในท้องที่ก็ไม่ได้แบบแตกต่างไปจากพวกเรามากนะที่โดนลมพิษไปแต่ว่าตำรวจกำลังสืบหาองค์กรที่ริเริ่มให้ทำเควสนี้แล้วก็มีข่าวดีนะฉันเนี่ยได้ไปฝึกงานในบริษัทดีๆแล้วด้วยทนายความของฉันบอกว่าอีกไม่นานจะไปรับน้องชายฉันมาอยู่ที่บ้านด้วยกันจบเรื่องราวการจนภัยในค่ายทหารเก่านะครับการทำเควสที่มีผีพุ่งใส่ตลอดเวลาจำสแกร์ปลอมๆแล้วก็ให้หลอดยากับหลอดไฟแช็กมาโดยที่เราไม่ได้ใช้เลยสักอันหนึ่งให้เยอะมากเลยจบแล้วครับสำหรับเกมนี้หวังว่าทุกคนจะดูมันจนจบได้นะครับส่วนผมก็เล่นจนจบให้แล้วก็ได้เห็นเกมอินดี้อีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมสยองขวัญที่แตกต่างอย่างมากแตกต่างไปจากการเป็นเกมที่ดีนะครับไปครับผมขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สแกร์ปลอมๆ มึงเลิกพุ่งใส่เถอะ